ฮัลโหลเดี๋ยววันนี้เลิกงานเดี๋ยวผมไปรับคุณนะไม่ต้องแล้วฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนอ่ะอึดอัดว่ะนั่งด้านหน้ามันก็ควรเป็นของคนเป็นแฟนเท่านั้นปะนี่ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดแบบนี้งั้นเราก็เลิกไปเลยพอได้แล้วเลิกงี่เง่าทีเถอะใช่ฉันงี่เง่างั้นคุณก็ไปหาคนที่ไม่งี่เง่าเลยฮัลโหลฮัลโหลแถมงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันวางก่อนนะอ่ะโอเคครับคุณที่ผมไม่ส่งไหมไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันเรียกแท็กซี่ดีกว่าไม่เป็นไรหรอกที่ผมไม่ส่งนะที่นั่งด้านหน้ามันก็ควรเป็นของคนเป็นแฟนเท่านั้นป่ะคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้กลับมานั่งที่นั่งตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากเกินไปแหละเลยใช้อารมณ์มากไปหน่อยฮัลโหลโทรตามอยู่ได้ขอร้องได้ปะอย่าจุกจิกน่ารำคาญอ่ะก็ทำไมคุณไม่รีบกลับมาอยู่ด้วยกันไวๆล่ะฉันอุตส่าห์ทำกับข้าวไว้เผื่อคุณต้องเยอะต้องแงะอ่ะอืมๆก็ได้ก็คุณไม่รับโทรศัพท์ฉันอ่ะฉันก็คิดมากสิก็ผมพกออกไปข้างนอกโทรศัพท์แบตหมดยังไงล่ะใครจะไปรู้อ่ะคุณอาจจะปิดโทรศัพท์แล้วก็อยู่กับผู้หญิงคนอื่นก็ได้อ่ะนี่คุณจะบ้าเหรอก็ได้เดี๋ยวออกไปข้างนอกรอบหน้าจะเอาพวกแว้งไปด้วยพอใจยังแล้วนี่ว่าฉันทำโอทีอ่ะเด็กฝึกงานก็ต้องทำงานหนักหน่อยคุณจะมาสงสัยเลนตัวฉันอ่ะอ่ะก็ได้ผมซื้อของมาฝากตอนนี้คุณเจอผู้หญิงที่ไม่เงียบแล้วหรออืมถึงคอนโดฉันพอดีเลยอ่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะขอบคุณมากนะที่มาส่งเกือบแล้วที่ฉันจะลืมว่าความเจ็บช้ำเป็นยังไงยิ่งมีเธอใกล้เท่าไรก็ยิ่งใกล้เท่านั้นเกือบจะลืมว่าเราเคยรักกันมาแค่ไหนเกือบจะลืมว่าใจโดนได้มาเท่าไรแฮลผมกลับมาแล้วนะThank you.
ว่าไงอ่ะฮัลโหลแพลวเมื่อคืนพี่เมาหนักมากเลยอ่ะนอนอยู่บ้านเพื่อนให้พี่วีดีโอคอลหาไหมไม่ต้องหรอกฉันแค่จะถามว่าเห็นชุดที่ฉันซื้อมาใหม่หรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรละหาเจอละไม่ใช่ว่าคุณจะไปกินข้าวกับเพื่อนเหรอไม่เป็นไรหรอกผมไปส่งคุณดีกว่าผมเพิ่งไปกันเถอะคุณเป็นไรหรือเปล่าอ่ะแพลวเราเลิกกันเถอะไม่มีอะไรหรอกผมแค่รอเล่นน่ะเกือบแล้วที่ฉันจะลืมว่าความเจ็บช้ำเป็นยังไงยิ่งมีเธอไปเท่าไรผมก็หาผู้หญิงที่มีจุกจิกและยิ่งเงาจนเจอแต่ว่าย่ำมาให้แม่กินหน่อยกินยาอะไรล่ะสั่งกูจังถ้าเก่งจริงไม่ต้องไปกินยาเองหรอวะใช้กูอยู่ได้ทุกวันกูไม่ใช่ขี้ข้านะเว้ยลูกมึงส่งเงินมาให้กูก็เอาเงินไปซื้อยาให้มึงกินหมดถึงได้จนจนถึงทุกวันนี้ไงเฮ้ยตั้งแต่กูแต่งงานเข้ามึงอยู่บ้านหลังเนี้ยไม่เคยมีวันไหนเลยที่กูจะได้อยู่อย่างสุขสบายอ่ะทำงานงกก็งกแล้วต้องมาดูแลไอ้แก่ที่นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกยังจะมีเด็กที่แม่ทิ้งแมวหัวใหม่อีกเฮ้ยหน้าเบื่อจริงเลยลาน้อยลาน้อยจ่าย่าไม่แล้วจ่าย่าอายามาให้ย่าหน่อยได้จ้ะเดี๋ยวหนูไปเอาให้นะคะทำแม่มึงดีจริงทำไมแม่มึงพามึงไปอยู่
อยู่ด้วยอ่ะยังไงล่ะคุณฮัลโหลค่ะที่รักฮัลโหลที่รักที่บ้านเป็นไงบ้างอะครับที่บ้านโอเคดีค่ะปกติทุกอย่างเลยค่ะมีฉันอยู่ทั้งคนอะคุณสบายใจได้เลยนะคะถ้างั้นคุณให้ลูกมาคุยกับผมหน่อยสิคุยกับลูกเหรอคะงั้นแป๊บนึงนะคะนี่ถ้าแกพูดอะไรที่ไม่ดีกับฉันไปละก็ฉันจะหักขาแกกับย่าแกแน่เข้าใจไหมเอาไปหยุดหยุดร้องให้เราฮัลโหลลูกลูกร้องไห้ทำไมอะลูกแม่เขาทำอะไรลูกหรือเปล่าลูกไม่ใช่ค่ะหนูแค่คิดถึงพ่อพ่อก็คิดถึงลูกนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนนะลูกครั้งนี้ถือว่าแกล่อตัวไปนะอยู่เป็นเราอ่ะแล้วมองอะไรอีกล่ะไปสิไปเฮ้ยเพื่อนอาทิตย์หน้าเขาจะกลับบ้านแล้วอ่ะทำไมให้บอกลูกวะกูไม่ได้กลับบ้านมาตั้งหลายปีกูอยากจะกลับไปเซอร์ไพรส์เขาหน่อยว่ะย่าคะเราไม่เอาแม่คนนี้เราได้ไหมคะหนูกลัวเขาอะค่ะอดทนนะค่ะลูกฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะนะคะหนูหิวข้าวค่ะอีเด็กเวนมึงเข้ามาอยู่กับย่ามึงข้างในมันป่ะเกะกะกูจริงๆไปค่ะพี่รักผมคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วว่าผมไปหาคุณได้ไหมฮัลโหลรักที่บ้านไม่สะดวกหรอกไม่ได้อะไม่ไหวแล้วจริงไปหานะก็ได้ก็ได้นี่ที่รักกันคิดถึงจังเลยอ่ะกลับไปสิผมก็คิดถึงคุณเอ้าเฮ้ยถึงบ้านพอดีเลยว่ะเอางี้ไหมเดี๋ยวมึงไปกินข้าวบ้านกูก่อนตอนเนี้ยเมียกูคงทำกับข้าวไว้รอแล้วล่ะไม่ละกูคิดถึงลูกกูว่ะเอาไว้วันหลังแล้วกันโอเคงั้นก็ได้แล้วเจอกันนะเพื่อนโชคดีนะผมไม่ไหวแล้วว่าตรงนี้เลยได้ไหมจะรีบอะไรขนาดนั้นล่ะคะจะเอาตรงนี้เลยหรอตรงนี้แหละที่รักพี่รักผมกลับมาแล้วทำไมกลับมาก่อนเวลาเราวะกุญฉันว่าไม่หลบตรงนี้กันเถอะไปมิลินมิลินลูกพ่อกลับมาแล้วนะลูก
คุณงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันจะไปเบี่ยงเบนความสนใจแล้วคุณก็หาจังหวะออกละกันโอเคไหมหนูคิดถึงพ่อมากเลยค่ะพ่อก็คิดถึงมิลินนะลูกนะที่รักกลับมาทำไมไม่บอกล่ะคะฉันน่ะไม่ได้ไปรับคุณเลยอีกอย่างก็ไม่ได้ทำกับข้าวกับปลาให้คุณด้วยอ่ะก็ผมคิดถึงพวกคุณไงผมก็เลยรีบกลับมานี่แหละว่าแต่แล้วแม่เป็นยังไงบ้างล่ะแม่สบายดีค่ะอยู่ข้างในอะค่ะก็ดีที่รักคะที่รักช่วยไปก่อไฟให้หน่อยสิฉันจะต้มยาให้แม่ตอนนี้เหรอใช่ค่ะก็ได้เดี๋ยวพ่อมานะลูกปีมานี้คุณคงเหนื่อยแย่เลยใช่ไหมผมไม่อยู่อ่ะคุณเลยต้องดูแลทุกอย่างในบ้านผมขอบคุณคุณมากๆนะที่คุณทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเราแหมที่รักฉันอ่ะเต็มใจทำให้คุณทุกอย่างเลยนะคะคุณอย่าพูดแบบนี้อีกนะเราอ่ะเป็นครอบครัวเดียวกันงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำให้คุณก่อนนะคะมิลินหนูทำอะไรอยู่เหรอคะลูกหนูหนูดูไม่ดีใจเลยนะที่พ่อกลับมาบ้านหนูเป็นอะไรหรือเปล่าฮึมิลินหนูร้องไห้ทำไมลูกมีใครรังแกหนูหรือเปล่าไหนบอกพ่อมาสิบอกพ่อมาสิที่รักพูดอะไรแบบนั้นล่ะคะมิลินอาจจะคิดถึงพ่อมากก็ได้ก็เลยร้องไห้อะค่ะอย่างนี้นี่เองโถลูกให้พ่อกอดหน่อยลูกไม่ต้องห่วงนะพ่อกลับมาอยู่กับหนูแล้วนะแม่ครับผมไม่อยู่อ่ะเป็นยังไงบ้างที่บ้านเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีถ้าดีจริงทำไมผมถึงรู้สึกแปลกๆล่ะครับแม่โลกไม่มีอะไรมิลินมิลินมาหาพ่อหน่อยสิลูกพ่อมีอะไรจะถามหนูหน่อยหนูมีอะไรจะบอกพ่อไหมคะคือ
หนูไม่กล้าพูดค่ะน้าเขาไม่ให้หนูพูดหนูกลัวพูดออกไปนะเขาจะตีหนูหนูไม่ต้องกลัวนะพ่ออยู่ทั้งคนนะน้าเขาไม่กล้าทำอะไรหนูหรอกน้าเขาพาผู้ชายคนอื่นเข้ามาในบ้านค่ะพาผู้ชายคนอื่นเข้าบ้านใช่ค่ะน้าเขาตีหนูทุกวันเลยที่หนูพูดมาเป็นเรื่องจริงเหรอลูกจริงค่ะหนูไม่อยากได้น้ามาเป็นแม่หนูแล้วหนูอยากได้แม่คืนมามิลินแม่เขาไม่อยู่กับหนูแล้วนะลูกนี่เธอพาผู้ชายคนอื่นเข้ามาในบ้านจริงเหรอมิลินน้ารู้นะว่ามิลินไม่ชอบน้าอยากให้น้าออกไปจากชีวิตพ่อของหนูอะแต่น้าก็ดูแลยากดูแลมิลินมาตั้งหลายปีมันก็อาจจะมีดุมีด่าบ้างมิลินคะมิลินก็ไม่ควรที่จะพูดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคะเด็กไม่โกหกหรอกมาดูที่นี่มีอะไรคะนี่มันคืออะไรอะไรครับฉันจะไปรู้ได้ยังไงคุณไม่รู้เหรอผมไม่ได้อยู่บ้านตั้งหลายปีแล้วผมก็เลิกบุหรี่มาเป็นปีแล้วด้วยแค่ก้นบุหรี่อันเดียวอ่ะแต่คุณกับเชื่อสนิทใจเหรอว่าฉันพาผู้ชายเข้าบ้านจริงๆอ่ะฉันดูแลแม่แล้วก็ยังดูแลเด็กที่ไม่ใช่เลือดเนื้อของฉันมาตั้งหลายปีอ่ะคุณไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยใช่ไหมแต่คุณกับเชื่อคำโกหกได้คนนั้นเหรอคะนี่ใช่ไหมคือสิ่งที่คุณตอบแทนฉันน่ะไอ้คนไร้น้ำใจพ่อกับน้าอย่าทะเลาะกันเลยนะคะมิลินมิลินต้องเป็นพยานให้น้านะคะลูกพ่ออย่าไล่น้าไปเลยนะคะก็ดูแลหนูกับย่าเหนื่อยมากแล้วหนูสงสารน้าเขาค่ะจริงๆแล้วน้าเขาไม่ได้ตีหนูหรอกค่ะหนูพูดโกหกเองผมผิดเองแหละคุณคุณใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวผมไปทำอาหารเย็นให้คุณกินนะแกรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงถ้าพ่อแกออกไปทำงานแกเจอฉันแน่ฮัลโหลคุณฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งติดต่อมาช่วงนี้ผัวฉันกลับมาบ้านน่ะยังอยู่บ้านอยู่เลยไม่ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นละผมคิดถึงคุณใจจะขาดแล้วไม่ได้เจอคุณมาตั้งหลายวัน
ผมกำลังขับรถผ่านหน้าบ้านคุณนะรีบออกมาเลยค่ะปอยปอยมีอะไรวะเพื่อนกูเห็นเมียมึงอ่ะขึ้นรถไปกับผู้ชายที่ไหนไม่รู้อ่ะนี่มึงล้อกูเล่นเหรอเฮ้ยกูเพื่อนมึงนะเว้ยถ้ามึงไม่เชื่อกูอ่ะตามกูไปดูไหมผมไม่ได้อยู่บ้านตั้งหลายปีแล้วผมก็เลิกบุหรี่มาเป็นปีแล้วด้วยงั้นมึงรอกูแป๊บไหนวะไปทางนี้คิดถึงคุณมากเลยอ่ะคุณฉันบอกว่าช่วงนี้เพิ่งเจอกันผัวฉันอยู่บ้านแล้วสองสามวันมาเนี้ยเขายิ่งสงสัยฉันอยู่ด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะผมคิดถึงคุณคิดถึงคุณใจจะขาดละอย่านะคุณเนี่ยผัวฉันไม่เห็นเข้าอ่ะลำบากกันทั้งคู่เลยนะไรเบกูมาเนี่ยกล้ามากนะไอ้ใจหมาไม่ยังมีหน้ามาเรียกให้คนช่วยอีกเหรอเอาเด้ชาวบ้านแถวนี้เขาจะได้รู้ว่ามึงมีชู้กูน่าจะเชื่อลูกกูตั้งแต่แรกคุณฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วคุณยกโทษให้ฉันนะฉันจะไม่ทำมันอีกฉันขอโทษจริงๆนะมึงสองตัวจะไปโรงเรียนโรงเรียนกันไปมิลินมิลินลูกพ่อขอโทษนะลูกต่อไปนี้พ่อจะดูแลหนูกับย่าให้ดีที่สุดนะลูกพ่อรักหนูนะหนูก็รักพ่อค่ะพี่มาหาไตนะไตพี่ใช้แสนดีของคุณอะมาหาพี่นิก
ข้ามาในบ้านก่อนพี่มานั่งพักผ่อนก่อนนั่งดีเลยเป็นไงบ้างพี่มีอะไรอ่ะพี่บอกได้ตลอดเลยนะก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วพี่ก็อยากเอาของที่พี่ปลูกเองที่พี่ทําเองมาฝากน้องอ่ะโหพี่ไม่เห็นต้องลําบากเลยไอ้ของพวกเนี้ยผมหากินเองได้พี่เก็บไว้กินเองเถอะมันไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยพี่ปลูกเองเลยนะกลับไปสิคุณช่วยวางไว้ตรงนู้นหน่อยสิแหละแม่งจะตายฉันไม่เอาเอาไปพี่ไปตรวจร่างกายมาหรือยังอ่ะผมจำได้ว่าพี่เคยบอกผมว่าพี่จะไปตรวจร่างกายผลออกมาเป็นไงบ้างหมอว่าร่างกายพี่แข็งแรงดีทุกอย่างโอเคเลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงงั้นก็ดีแล้วพี่มีอะไรให้ผมช่วยอ่ะพี่บอกได้ตลอดเลยนะแอนคุณช่วยไปเตรียมอาหารให้หน่อยสิผมว่าผมจะดื่มกับพี่ชายผมอะอยากกินก็ทำกินเองดิเกี่ยวอะไรด้วยอะถ้างั้นพี่ขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะแล้วพี่ว่าจะขอตัวกลับเลยอะคิดว่าเป็นบ้านตัวเองหรือไงที่จะเข้าออกได้ตามใจแบบเนี้ยให้คนช่วยพูดให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมไม่พูดสักคำอ่ะมันก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกไปเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะงั้นผมไม่ไปส่งแล้วนะพี่ไว้วันหลังอ่ะเดี๋ยวผมไปหาพี่เองไอ้มันนอนอ่ะมันเข้าห้องน้ำคุณรีบไปทำความสะอาดห้องน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วเอาสเปรย์ฆ่าเชื้อไปพ่นด้วยล่ะเตรียมตัวซะเลยบ้าเข้าห้องน้ำเนาะจะอ้วกพี่รู้ว่าบริษัทของน้องกำลังเจอปัญหาไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่พี่ทิ้งบัตรใบนี้ไว้ให้นะในบัตรนี้มีเงินอยู่2 ล้านเป็นเงินเก็บที่พี่เก็บมาตลอดน้องมีปัญหาพี่ก็ต้องช่วยเอาเงินมาจ่ายพนักงานนะเขาทำงานกับเราลำบากมาเป็นปีปีนึงเขาก็ได้เงินแค่นั้นอย่าถ่วงค่าแรงเขาเลยนะWhat?
ุณทำความสะอาดห้องน้ำเสร็จหรือยังล่ะในบัตรนี้มีเงินอยู่2ล้านคุณรู้ไหมมันเป็นของใครมันเป็นของพี่ชายผมที่คุณเกลียดนักเกลียดหนาไงล่ะนี่พี่จะปิดบาร์ผมไปถึงเมื่อไหร่อ่ะเรื่องการป่วยของพี่มันไม่มีทางรักษาหายแล้วล่ะแต่ที่พี่ไม่บอกแกเพราะพี่ไม่อยากทำให้แกต้องเป็นห่วงพี่ไม่อยากให้แกต้องกังวลพี่ไม่อยากเป็นภาระแกพี่เงินน่ะผมหาเมื่อไหร่ก็ได้พี่แต่ถ้าผมเสียพี่ไปอ่ะผมจะไปหาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี้การรักษามันไปไหนตอนไหนแล้วพี่นิกถึงผมจะต้องขายบ้านขายรถขายทุกอย่างที่ผมมีอ่ะผมก็ไม่ยอมทิ้งพี่